สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแซนด์วิชแฮมสำหรับทานกับชาหรือกาแฟยามบ่ายที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเจมในส่วนของแฮมต่อมาให้คุณเจมในส่วนของเนยต่อมาให้คุณเติมในส่วนของมายองเนสต่อมาให้คุณเติมในส่วนของมัสตาร์ดต่อมาให้คุณเติมในส่วนของขนมปัง2แผ่นเมื่อคุณเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะให้คุณนำเนยที่เตรียมไว้ทาบนขนมปังทั้ง2แผ่นต่อมาให้คุณนำมาสตาร์ดที่เตรียมไว้ทาบนขนมปังทั้ง2แผ่นต่อมาให้คุณนำมายองเนสที่เตรียมไว้ทาบนขนมปังทั้ง2แผ่นต่อมาให้คุณนำแฮม2แผ่นวางบนขนมปัง1แผ่นต่อมาให้คุณนำขนมปังอีก1แผ่นวางทับประกบลงไปต่อมาให้คุณใช้มีดตัดขอบขนมปังออกให้หมดทั้ง4ด้านต่อมาให้คุณใช้มีดหั่นขนมปังให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้4ชิ้นต่อมาให้คุณนำแซนด์วิชที่ได้จัดวางใส่จานและให้คุณเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูแซนด์วิชแฮมที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ